ถ้าเพื่อนๆเกิดปัญหามีคนส่งไลน์มาหาเราแต่ไลน์ไม่แจ้งเตือนให้เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีการแก้ปัญหาไลน์ไม่แจ้งเตือนกดตามนี้ได้เลยครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป LINE เสร็จแล้วนะครับให้มากดหน้าหลักมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับและกดไปที่ปุ่มตั้งค่าตรงนี้เลยในหน้านี้นะครับให้เลื่อนลงมาหาเมนูแชทเมื่อเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยจากนั้นในหน้าแชทนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยและมากดเมนูลบรูปและไฟล์ประเภทอื่นจากแชทตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วนะครับก็มากดลบตรงนี้เลยโอเคครับก็ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้จะเป็นการลบรูปและไฟล์ที่หมดอายุก็จะเป็นไฟล์ขยะในไลน์ของเราเนาะการที่ไลน์ของเรานะครับมีขยะเยอะๆก็จะส่งผลโดยตรงต่อการแจ้งเตือนนะครับฉะนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาลบตรงนี้ก่อนก็จะช่วยได้เยอะเลยต่อไปนะครับให้กดไปที่หน้าจอหลักในมือถือนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปหาแอป Play Store Play Store จะมีลักษณะนี้เนาะให้กดเข้าไปเลยเสร็จแล้วนะครับให้มากดตรงช่องข้างบนที่เขียนว่าค้นหาแอปและเกมตรงนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็พิมพ์คำว่าไลน์เข้าไปเลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่ไลน์จากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมาดูก่อนนะว่าแอปไลน์ของเพื่อนเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับมันจะเขียนว่าเปิดแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าๆนะครับมันจะเขียนว่าอัปเดตก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการอัปเดตไลน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อไลน์เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเราจะไปตั้งค่าการแจ้งเตือนของไลน์กันนะครับก็กดไปที่หน้าจอหลักตรงนี้1ทีจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้ไปที่แอป LINE นะครับจิ้มค้างไว้เลยจากนั้นให้มาดูเมนูข้อมูลแอปนะครับมือถือ Android แต่ละรุ่นจะแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของข้อมูลแอปเนาะก็ให้เพื่อนๆนะครับสังเกตสัญลักษณ์ตัว i ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกดจิ้มค้างไว้ไปที่ LINE แล้วนะครับก็ให้มากดตัว i ได้เลยจากนั้นนะครับมันจะเข้ามาหน้าของการตั้งค่าแอป LINE นะครับถ้าเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับก็กดไปที่เมนูการแจ้งเตือนเสร็จแล้วนะครับในหน้านี้ก็เหมือนกันเลยมือถือ Android แต่ละเครื่องจะแสดงผลไม่เหมือนกันหลักๆนะครับให้เพื่อนๆลองเปิดการแจ้งเตือนในมือถือของเพื่อนนะครับเพื่อนๆลองดูตัวอย่างแล้วไปกดตามนะครับในส่วนของอนุญาตการแจ้งเตือนเนาะตรงนี้นะครับแนะนำให้เพื่อนๆกดปิด1ทีจากนั้นนะครับกดเปิดปิดเปิดเนาะเสร็จแล้วนะครับโหมดการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีตรงนี้แนะนำให้เปิดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถานะไอคอนนะครับตรงนี้มันก็จะบอกเนาะว่าแอป LINE ของเรามีการแจ้งเตือนเท่าไหร่การแจ้งเตือนหน้าต่างลอยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเวลาที่มีคนอื่นแชทมาหาเรานะครับมันก็จะเด้งบนหน้าจอมือถือเราเนาะว่ามีคนทัก LINE มาหาเราประมาณนี้เลยต่อไปการแจ้งเตือนบนหน้าต่างล็อกนะครับเวลาที่เราล็อกมือถืออยู่ถ้ามีคนทัก LINE มานะครับมันก็จะส่งการแจ้งเตือนมาให้เรานะครับและจะแสดงผลบนหน้าจอมือถือเลยก็3ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีนะครับก็แนะนำให้เปิดหมดเลยต่อไปให้มาดูในส่วนของแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนบนหน้าจอล็อกตรงนี้ถ้าเพื่อนๆมีก็แนะนำให้เปิดเหมือนกันโอเคครับต่อไปนะครับให้เลื่อนหน้าจอมือถือลงมาและให้เพื่อนๆนะครับกดไปที่โทรตรงนี้เลยในส่วนของการโทรนะครับให้เพื่อนๆมาดู3จุดที่สำคัญนะครับจุดที่1อนุญาตการแจ้งเตือนตรงนี้ให้กดเปิดระดับความสำคัญตรงนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปได้นะครับกดเข้าไปแล้วนะครับก็เลือกไปที่การแสดงซึ่งมีความสำคัญเมนูแรกเลยจากนั้นนะครับให้กดแบ็กกลับและจุดที่3นะครับให้มาดูการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดเปิดไว้นะครับเมื่อเปิด3จุดครบแล้วนะครับให้กดแบ็กกลับต่อไปนะครับก็ให้เลื่อนลงมานะครับและกดไปที่การแจ้งเตือนทั่วไปตรงนี้เลยโอเคเมื่อกดมาหน้านี้แล้วนะครับก็ดู3จุดเหมือนเดิมจุดที่1นะครับอนุญาตการแจ้งเตือนให้กดเปิดจุดที่2นะครับระดับความสำคัญให้กดเข้าไปและเลือกเป็นการแสดงซึ่งมีความสำคัญเสร็จแล้วให้กดแบ็กกลับและต่อไปจุดที่3จะเป็นการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยก็เปิดเหมือนเดิมเมื่อเปิดครบ3จุดแล้วนะครับให้กดแบ็กกลับและจะขึ้นหน้าเดิมนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาดูหัวข้อสุดท้ายคือการแจ้งเตือนเมื่อเจอแล้วนะครับก็กดเข้าไปเลยจากนั้นก็เหมือนกันครับดู3จุดอนุญาตการแจ้งเตือนให้กดเปิดระดับความสำคัญก็ปรับให้เป็นการแสดงซึ่งมีความสำคัญและการแจ้งเตือนหน้าต่างลอยก็กดเปิดให้เรียบร้อยถ้าได้ครบตามนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่หน้าจอหลักเสร็จแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่แอป LINE จากนั้นให้กดตรงนี้เลยและกดการตั้งค่าในหน้าการตั้งค่านะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับและดูไปที่เมนูการแจ้งเตือนถ้าเจอแล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้เพื่อนๆนะครับมาดู5จุดจุดที่1นะครับคือการแจ้งเตือนตรงนี้ให้เพื่อนๆกดเปิด
ต่อไปจุดที่2นะครับตั้งค่าการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับให้มันขึ้นสถานะว่าเปิดแบบนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับขึ้นสถานะว่าปิดก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปและปรับให้เป็นเปิดเนาะจากนั้นนะครับจุดที่3ปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวตรงนี้นะครับให้มันขึ้นสถานะว่าปิดตรงนี้เป็นปิดนะครับจุดที่4ให้เพื่อนๆมาดูข้อความข้อความตรงนี้จะมีการแจ้งเตือนอยู่ข้างล่างนะครับการแจ้งเตือนนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันเป็นสถานะส่งเสียงและแสดงในหน้าจอถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องนะครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาข้างล่างเลยและมาดูหัวข้อที่เขียนว่าโทรการโทรนะครับก็เหมือนเดิมเลยให้มันเป็นสถานะส่งเสียงและแสดงในหน้าจอแบบนี้ถือว่าถูกต้องนะครับโอเคเนาะก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป LINE นะครับถ้าเพื่อนๆทำตามนี้ครบแล้วแนะนำให้เพื่อนๆปิดมือถือและเปิดใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ลองทดสอบโดยการที่นำมือถือเครื่องอื่นนะครับทัก LINE มาที่มือถือเครื่องนี้ถ้าการแจ้งเตือนขึ้นตามปกติแล้วก็แปลว่าตอนนี้ปัญหาที่เพื่อนๆเจอคือ LINE ไม่แจ้งเตือนก็จะถูกแก้ไขไปแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ